คือประเด็นคลายเมียสมบัติผลัดกันยึดนะครับถามว่าทําไมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องของคลายเมียตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันนั้นต้องบอกว่าความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นถูกโฟกัสออกไปไว้ที่คลายเมียภูมิภาคแห่งนี้ถูกรัสเซียนั้นยึดมานานหลายปีนะครับแต่วันนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ยูเครนนั้นก็ประกาศจะต้องเอาคืนให้ได้ในขณะที่รัสเซียนั้นก็เสียพื้นที่นี้ให้กับยูเครนไม่ได้เช่นเดียวกันความสําคัญที่มันเกิดขึ้นกับภูมิภาคแห่งนี้เพราะอะไร และมีเหตุการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคไครเมียอย่างน้อยเนี่ยสเหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ยูเครนนั้นมีการตอบโต้รัสเซียด้วยการปล่อยโดรนทางทะเลนะครับเข้าไปโจมตีเรือรบของรัสเซียที่อยู่ในพื้นที่ทะเลดําซึ่งเป็นกองเรือเนี่ยครับที่ อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นฐานทัพเรือเซวาสโตโปซึ่งประจําอยู่ในพื้นที่ทะเลดําไปดูคลิปนี้กันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยครับถูกถ่ายจากโดนตรงนี้คือโดนนะครับแต่เป็นโดนทางทะเลซึ่งโดนเป็นโดนที่เรียกว่าเป็นโดนเรือนะครับแล้วก็ติดอาวุธเข้าไป มีการบรรทุกระเบิดเข้าไปนะครับแล้วก็พุ่งไปชนเรือรบของรัสเซียที่ปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำของทะเลดำคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะครับคลิปถูกตัดไปหลังจากที่โดรน,นั้นเข้าไปชนกับเรือรบนี้นะครับคุณผู้ชมเรือรบลำนี้ได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับแต่ว่า ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะครับนี่คือเป็นโรนที่ยูเครนนั้นใช้ไปโจมตีรัสเซียนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคืนวันที่4สิงหาคม2 5 6 6หลังจากนั้นเนี่ยครับวันที่5สิงหาคม2566เกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ยูเครนใช้กลยุทธ์เดิมครับใช้โรนเหมือนเดิมเข้าไปโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่ชื่อว่าซิกซึ่งกำลังเดินทางเนี่ยผ่าน ช่องแคบเคิร์สนะครับซึ่งอยู่ระหว่างไครเมียกับรัสเซียแผ่นดินใหญ่คุณผู้ชมดูนะครับยูเครนนั้นก็ใช้โดรนแบบเดิมเลยครับนี่ฮะพุ่งเข้าไปที่เรือบรรทุกน้ํามันที่ชื่อว่าซิกรับพุ่งเข้าไปแบบนี้นะครคุณผู้ชมครับแล้วก็ชนเข้ากับเรือบรรทุกน้ํามันปรากฏว่าเรือบรรทุกน้ามันลํานี้เนี่ยเกิดไฟไหม้นะครับหลังจากนั้นก็ ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าห้องเครื่องของเรือนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ห้องทํางานต่างๆในเรือนั้นก็ได้รับความเสียหายแต่ว่าเรือไม่ได้ล่มลงนะครับเพราะว่าส่วนที่ชนนั้นเนี่ยไปชนตรงขอบระดับน้ําพอดีรัสเซียนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยครับในเรื่องของทุน่นมาล้อมเรือลำนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันที่อาจจะรั่วไหลาจากเรือนั้นเนี่ยไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นครับรัสเซียประกาศว่า จะมีการตอบโต้ยูเครนกับสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ดังนั้นแหลมไครเมียไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดการโจมตีกันไปมาในลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ถ้าจากันได้2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นบริเวณแหลมไครเมียนั่นก็คือเหตุการณ์ครั้งแรกก็คือเรื่องของรถบรรทุกที่บรรทุกระเบิดนะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่กลางสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างรัเสเซียกับแหลมไครเมียครับแล้วก็เกิดการบอมขึ้นมาที่เรียกกันว่าทรัคบอม หรือว่ารถบรรทุกเนี่ยครับบรรทุกระเบิดแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับสะพานสะพานแห่งนี้เนี่ยครับต้องซ่อมแซมกันพอสมควรให้คุณผู้ชมดูคลิปนะครับนี่คือสภาพสะพานที่เกิดเหตุในคราวนั้นครับนี่ครับสะพานส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดความเสียหายและขาดด้านบนนั้นเป็นรถบรรทุกนะครับที่เรียกว่าใช้ในการบอมในครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มีการ ตอบโต้จากฝากฝักยูเครนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทำให้สะพานนี้เนี่ยมันเกิดความเสียหายหลังจากนั้นครับในช่วงปี2566อีกครั้งหนึ่งครับทางด้านยูเครนนั้นมีการโจมตีสะพานอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างไครเมียกับเคอร์ซอนนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่สะพานก็ถูกโจมตีเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทางด้านยูเครนนั้นเปลี่ยนกลยุทธ์การโจมตีไม่ได้ใช้ทรัคบอมบ์นะครับแต่เป็นการใช้ เรื่องของขีปนาวุธพิษัยไกรในการโจมตีเข้ามาซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าการโจมตีในครั้งนี้ยูเครนนั้นใช้เจ้าสตอมชาโดซึ่งได้รับจากอังกฤษเนี่ยโจมตีก็สะพานนั้นทะลุเป็นรูแบบนี้ความเสียหายนั้นไม่มากเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีสะพานอีกสองสะพานก็ถูกทางด้านยูเครนโจมตีเช่นเดียวกันก็เกิดความเสียหายไม่มากนักในขณะที่ฝากฝั่งรัเสเซียเองนั้นได้มีการตอบโต้ทางด้านยูเครน ด้วยการโจมตีสนามบินหลายสนามบินในพื้นที่เนี่ยครับที่อยู่ติดกับทะเลดำเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนะครับว่าทางด้านรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินของอยูเครนเพื่อตัดเส้นทางการที่พวกเขานั้นเนี่ยครับเข้าโจมตีพื้นที่ของไครเมียนั่นเองครับ นี่คือปฏิบัติการของรัเสเซียนะครับในการที่เข้าโจมตีสนามบินของยูเครนนะครับก็จะเห็นว่านี่เป็นการตอบโต้นะฮะของฝั่งทางด้านรัเสเซียนะครับในการตอบโต้ยูเครนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาการโจมตีของทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยตอบโต้กันไปมา วลาดเมียเซเลนกี้นั้นเนี่ยยังคงย้ำนะครับว่าเขาต้องการที่จะได้พื้นที่ไครเมียกลับสู่อ้อมอกของอยูเครนถามว่าไครเมียมีความสําคัญขนาดไหนทําไมรัเสเซียก,ก็อยากได้ทําไมยูเครนก็อยากได้เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปดูกันนะครับว่าไครเมียทําไมถึงกลายเป็นสมบัติผลัดกันยึดมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันต่อในช่วงหน้าครับ ที่ผมเกริ่นไปในช่วงที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นวันนี้เนี่ยถูกโฟกัสไปที่บริเวณคาบสมุทรไครเมียนะครับหรือว่าแหลมไครเมียเป็นพื้นที่ที่ทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยยึดครองมาตั้งแต่ปี2015นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยปี2023ก็เรียกว่ายึดครองกันมานานเนี่ย8ปีแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งยูเครนนั้นก็อยากที่จะได้พื้นที่นี้คืนก็เลยทําให้สถานการณ์ความขัดแแยย้้้้้้งงททีีีี่่่่เกกกิดขึนน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 ัันนัไปมารรตตออบบโูใพืหะค สำหรับคลาเมียนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยหลายคนนั้นเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับนี่เป็นภาพแค่ส่วนหนึ่งของความสวยงามที่บริเวณแหลมคลายเมียนะครับเป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเอาไว้แล้วนักท่องเที่ยวเวลาจะไปเที่ยวที่นี่บอกนี่จุดนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งนะที่จะไปเที่ยวที่แหลมคลายเมียนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่มันเกิแกนแค่ภาพให้คุณผู้ชมเห็นความสวยงามของพื้นที่แห่งนี้นะครับจริงๆเนี่ยคลายเมียนั้นมีพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ย เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นพื้นที่แห่งนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของทางด้านรัสเซียแล้วก็ของทางด้านายูเครนก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าไครเมรียเองนั้นเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่วันนี้กําลังเกิดความขัดแย้งนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าดูจากแผนที่ก็จะเห็นนะครับไครเมรียนี่คือไครเมรียครับนี่คือรัสเซียนี่คือยูเครนนะครับยูเครนตรงนี้ก็เป็นเคอร์ซอนนะครับตรงนี้จะเป็นสะพาน ที่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถูกระเบิดไปสองสะพานนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งสะพานตรงนี้หนึ่งสะพานฝั่งนี้คือสะพานที่ถูกระเบิดทุรกบอมนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับที่ไฟไหม้ที่ผมดูให้ดูไปช่องแรกนะครับสิ่งสําคัญจุดยุทธศาสตร์สําคัญของรัสเซียเนี่ยที่ไครเมียเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่ครับเซ瓦สโตโปเซ瓦สโตโปนั้นเนี่ยมีฐานทัพเรือที่สําคัญของรัสเซียอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เรือรบรัสเซียที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลดํา ที่เพิ่งถูกโจมตีไปก็ออกจากเมืองนี้แหละครับเซวัสโตโปนอกจากนั้นในพื้นที่นี้ยังมีเรื่องของกองทัพอากาศอยู่ด้วยนะครับสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าเวลารัสเซียจะส่งกําลังบํารุงเนี่ยครับเข้าสู่ไครเมียเข้าสู่เคอร์ซอนนั้นก็จะใช้เส้นทางแบบนี้ครับเข้าไปนี่เข้าไปสู่เคอร์ซอนก็จะเห็นว่ายูเครนนั้นพยายามที่จะตัดสะพานการเชื่อมต่อที่เคอร์ซอนตัดสะพานเชื่อมต่อตรงช่องแคบเคิร์ดต,ตรงนี้อยู่บ่อยครั้งเพื่อให้สะพานนั้นเกิดความเสียหายทําให้การขนส่งนั้นเนี่ย เป็นไปได้ยากลำบากนะครับนี่คือคลายเมียทั้งหมดครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือคลายเมียทั้งหมดนะฮะแผ่นดินของคลายเมียก็จะเห็นนี่คือเซ瓦สโตโปลอยู่ต้องแหลมนะครับในการที่จะใช้เป็นฐานทัพเรือใหญ่ของรัสเซียในการปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลดําที่เรียกกันว่าฐานทัพเรือทะเลดําก็อยู่ที่นี่อยู่ที่เซ瓦สโตโปลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยครับฐานทัพเรือสําคัญของรัสเซียนอกจากที่เซวะที่เซ瓦สโตโปลแล้วเนี่ยครับ เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูอีกฐานทัพหนึ่งที่เป็นฐานทัพเรือสําคัญของรัสเซียนั่นก็คือฐานทัพเรือที่อยู่เซนปีเตอร์เบิร์กนะครับซึ่งก็จะอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปในส่วนของทะเลบอรติกนั่นก็จะเป็นฐานทัพเรือที่เรียกกันว่าฐานทัพเรือบอติกนะครับนี่คือทะเลบอติกนะฮะนี่คือทะเลบอติกนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็จะมีฐานทัพเรือสําคัญนี่ครับเซนปีเตอร์เบิร์กอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมนั้นเนี่ยมักจะได้ยินผมเล่า,าในรายการผ่าประเด็นโลกบ่อย ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กคือ1ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นชอบไปที่นี่2เนี่ยนะครับกลุ่มวักเนอร์ Wagner, ฐานปฏิบัติการของวักเนอร์ก็จะอยู่ที่นี่และการประชุมสําคัญสําคัญส่วนใหญ่ก็จะประชุมอยู่ที่นี่นะครับที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กดังนั้นเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยก็เลยกลายเป็นพื้นที่สําคัญของรัเสเซียเช่นเดียวกันและที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันแห่งกองทัพเรือของรัเสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองนั้น ก็เพิ่งที่จะไปที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กผมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูความสวยงามของเมืองเซนต์ป er ิเตอร์เบิร์กแลวก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูตอนที่ผู้นำรัสเซียนั้นเนี่ยครับไปร่วมพิธีการตรวจกองเรือนี่คือการตรวจกองเรือของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดี๋ยวให้ชมคลิปกันนะครับนี่คือการสวนสนามทางน้ำ ของกองทัพเรือรัเสเซียนะครับซึ่งล่าสุดนั้นกองทัพเรือรัเสเซียนั้นได้รับการประเมินนะครับว่าเป็นกองทัพเรือที่มีแสนยานทุภาพนั้นเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากทางด้านาสหรัฐอเมริกาแล้วก็รองจากทางด้านในส่วนของจีนนะครับแต่ก็มีการบอกว่าเรือรบของรัเสเซียนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรือเก่าตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตนะครับ ซึ่งวันที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยเดินทางไปที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั้นเนี่ยครับไปที่ฐานทัพเรือแห่งนี้ก็ประกาศนะครับว่าในปีนี้รัสเซียนั้นจะมีการประจําการเรือรบรุ่นใหม่ๆเข้ามาสู่กองทัพเรือเนี่ยอีกอย่างน้อยเนี่ยนะครับสี่สิบลำด้วยกันซึ่งตามข้อมูลที่มีการรายงานกันก่อนหน้านี้บอกว่ารัสเซียนั้นกําลังมีการต่อเรือใหม่เนี่ยครับจำนวนถึง80กว่าลำเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั้นเนี่ยครับเป็นเมืองท่าที่สําคัญเมืองใหญ่นะครับเดยววคคูมมปลิาาสง ของเมืองแห่งนี้นะครับว่าเมืองแห่งนี้นั้นมีความสวยงามมีวัฒนธรรมมีสิ่งที่เรียกว่า,าสิ่งก่อสร้างเนี่ยครับที่เป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยสวยงามมากมายเลยทีเดียวสําหรับเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับ คุณผู้ชมครับนี่คือความสวยงามของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับเมืองท่าที่สําคัญสถาปัตยกรรมต่างๆนั้นสวยงามมากนะครับหลายคนนั้นคงเคยไปเที่ยวที่เมืองแห่งนี้แล้วก็จะเห็นว่ารัเสเซียนั้นเนี่ยครับที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นเมืองท่าดังนั้นเนี่ยกองเรือที่สําคัญแห,แห่งหนึ่งนอกจากที่เซ瓦สตโปลนั้นก็คืออยู่ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับนี่ก็เอาภาพส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นกันนะครับทีนี้เนี่ยครับส ความขัดแย้งตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมันถูกโฟกัสไปที่ไครเมียครับถามว่าทําไมถึงต้องโฟกัสไปที่ไครเมียไครเมียนั้นมีความสําคัญอย่างไรผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยค่อยๆย,ย,ย้อนไปดูประวัตินะครับว่าไครเมียกับทางด้านในส่วนของรัสเซียไครเมียกับส่วนของยูเครนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับครเมียนะครับสมบัติผลกันชมหรือ ผมตั้งประเด็นเนยว่าสมบัติผลัดกันยึดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูประวัตินั้นเนี่ยตั้งแต่ปี1932ถึง1933เนี่ยครับจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยตอนนั้นเรื่องอำนาจจากการรวมกันหลายเผ่าพันธุ์นะครับยึดเอาที่นาของชาวยูเครนมาเป็นนารวมแล้วปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าฮโลโดดมโฮโลโลดมนะครับซึ่งหมายถึงการล้มล้างเผ่าพันธุ์โดยปล่อยให้มีการอดอาหารแล้วก็มีการออกกฎว่า ถ้าใครอยากกินอะไรเนี่ยต้องรอผลผลิตจากนารวมแม้จะเก็บเกี่ยวด้วยตัวเองก็ตามเนี่ยนะครับแต่ต้องรอส่วนแบ่งจากส่วนกลางนะครับผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าภายใน2ปีเนี่ยมีชาวยูเครนเสียชีวิตจากการอดอาหารไปเนี่ยถึง4ล้านคนนะครับตอนนั้นหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับในปี1944โจเซฟสตาลินผู้นําสหภาพโซเวียตตอนนั้นสั่งให้กองกําลังเนี่ยไล่อบพยพเนี่ยครับาชาวตาต้าเนี่ยครับออกจากดินแดนไครเมียซึ่งชาวตาต้าเนี่ยพยายามที่จะตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อปกครองคลเมียด้วยตัวเองเนี่ยมาโดยตลอดนะครับคืออยากจะแยกเอกราชของคลเมียออกมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับ1954สาสหภาพโซเวียตมีผู้นําคนใหม่ตอนนั้นชื่อว่านิกิตากุชอฟครับเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่เพื่อพยายามซื้อใจชาวยูเครนนะครับโดยการยกดินแดนคลเมียเนี่ยให้กับชาวยูเครนครับโดยให้เหตุผลในเอกสารอย่างเป็นทางการว่า เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์การรวมชาติยูเครนกับสหภาพโซเวียตที่ยาวนานกว่า300ปีก็คือเอาละโซเวียตก็ยกใครเมียเนี่ยให้กับยูเครนหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับในปี1989้ถึง1น9 1าครับผู้นำในดินแดนน้อยใหญ่ประกาศอิสรภาพออกจากสหภาพโซเวียตตอนนั้นสหภาพโซเวียตล่มสลายกลายมาเป็น15หประเทศนะครับลายกันออกมาเป็นประเทศต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ออกจาก สหภาพโซเวียตก็คือยูเครนครับคือยูเครนในทุกวันนี้ซึ่งไครเมียตอนนั้นก็เลยถูกรวมเข้ากับยูเครนด้วยอย่างไรก็ตามนะครับก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมีการสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้มากมายในพื้นที่ของยูเครนทําให้หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนั้นเนี่ยยูเครนเนี่ยกลายเป็นประเทศหนึ่งที่มีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้เป็นอันดับเป็นอันดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซีย ตอนหลังมาเนี่ยครับรัเสเซียก็เลยต้องมีการมาดําเนินการเนี่ยในการขนนะฮะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับกลับคืนสู่ประเทศแม่ก็คือกลับคืนสู่รัเสเซียนะครับในขณะที่ปี1994นะครับตอนนั้นเนี่ยมีการเรียกร้องให้ยูเครนเนี่ยปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งยูเครนก็ยื่นข้อเสนอถึงความมั่นคงของชาติจากการรุกรานของมหาอำนาจต่างๆนะครับก็คือบอกว่าถ้าพวกเขาเนี่ยไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้ว บรรดามหาอำนาจต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องรับรองความปลอดภัยให้กับยูเครนนั่นเองนะครับจนกระทั่งปี2005ครับคุณผู้ชมครับในยุคข,ของวิกเตอร์ยูสเซนโกรับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเขามีนโยบายเอียงเข้าทั้งเข้าข้างฝักยุโรปนะครับซึ่งปี2008เนี่ยท่าทีการปกครองของเขากลายเป็นจุดสนใจในการพิจารณาเข้าร่วมกับนาโต้ด้วยนะนะตอนนั้นก็คืออยากจะเข้าร่วมนาโต้ด้วยในยุคข,ของวิกเตอร์ยูสเซนโกซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอยูเครนนั่นเองนะครับ จนกระทั่งปี2010ครับมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของรัสเซียวิกเตอร์ยาโนโควิดอดีตผู้นำที่เคยโดนปฏิวัติในปี2004ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งครับมีการสร้างนโยบายกลับมาหารสเซียครับคราวนี้กลับมาหารสเซียแต่ชาวยูเครนส่วนมากเนี่ยก็ไม่พอใจนำไปสู่การเรียกร้องของประชาชนเกิดการชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงนะครับทำให้ในปี2014ยาโนโควิดจึงตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งและลีภัย ไปยังประเทศรัสเซียนะครับซึ่งในปีนั้นแหละครับก็เลยเกิดเรื่องของกบฏนะครับที่เรียกกันว่ากบฏไครเมียขึ้นมาคุณผู้ชมนะครับกบฏไครเมียนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือว่าไครเมียก็อยากจะแยกตัวเองเนี่ยออกไปเป็นประเทศเอกราชนะครับนี่ฮะปี2014ฝั่งผู้นารัสเซียที่เริ่มเห็นความนิยมของชาวยูเครนเนี่ยลดน้อยถอยลงก็ส่งกองกําลังรับเนี่ยที่เรียกกันว่าลิตเทนกรีนแมนเข้าสู่ไครเมียนะครับคือ ในคลรเมียตอนนั้นเนี่ยเป็นสาธารณรัฐครเมียนะฮะคุณผู้ชมเป็นดินแดนที่ยูเครนนั้นปกครองแต่ได้ชื่อว่าสาธารณรัฐคลเมียหมายความว่าคือมีการบริหารจัดการภายในเหมือนประเทศประเทศหนึ่งมีผู้นําของตัวเองมีสภาของตัวเองมีทุกอย่างเป็นของตัวเองแต่อยู่ภายใต้การปกครองของอยูเครนเมื่อคนอยูเครนนะครับหรือว่าจริงๆแหก็คือคนรัสเซียส่วนหนึ่งที่อยู่ในครเมียนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ค่อยจะนิยม นะครับทางฝั่งยูเครนแล้วเนื่องจากว่าผู้นําที่เขาเลือกเดี๋ยวฝั่งยูเครนนั้นเนี่ยต้องรีภไปอยู่ไปอยู่ที่รัสเซียนะครับก็เลยมีความเห็นว่าเอ๊ะเราไม่อยากอยู่กับยูเครนแล้วนะครับเมื่อไม่อยากอยู่กับยูเครนเนี่ยความเห็นตรงนี้นะครับรัสเซียก็เลยส่งกองกําลังรับที่เรียกว่าลิ t เ l ิ g ลกรีนแมนเข้าไปเข้าสู่ไครเมียลิ t เ l ิ g ลกรีนแมนตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของกลุ่มวัคเนอร์ในการปฏิบัติการที่ไครเมียนะฮะก็คือเข้าไปแทรกซึมอยู่ในไครเมีย การเข้าไปแทรกซึมอยู่ในคลเมียนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือเข้าไปสนับสนุนที่เรียกกันว่ากลุ่มกบฏคลเมียหรือนะฮะคำว่ากบฏคลเมียนั้นก็คือรัฐบาลของคลเมียในเวลานั้นนั่นแหละแต่เป็นรัฐบาลที่เอาใจออกห่างจากรัฐบาลกลางของยูเครนแล้วเอาใจไปเข้าด้วยเนี่ยกับฝากฝักรัสเซียนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีการเปิดฉากเนี่ยโจมตียุทธศาสตร์ที่สาคัญของยูเครนนะครับก็คือโดยกลุ่มกบฏคลเมียหรือว่ากองกําลังรับที่หนุนหลังอยู่ก็คือลิทเทนกรีนแมนนี่แหละนะครับ ส่งผลให้เนี่ยมีคนที่เสียชีวิตจํานวนหนึ่งในเวลาเดียวกันนั้นกลุ่มนิยมรัเสเซียก็เข้ายึดสภาท้องถิน่นแล้วทาประชามติครับคุณผู้ชมก็คืออย่างที่บอกไครเมรียนั้นก็มีผู้บริหารพื้นที่ของตัวเองอยู่ก็เข้าไปสู่สภาเมื่อเข้าไปสู่สภาปุ๊บเนี่ยก็ไปถามนะครับประชามติครั้งแรกนั้นถามคนไครเมรียเนี่ยครับว่าอยากจะแยกตัวออกจากยูเครนหรือไม่ปรากฏว่าประชามตินั้นเนี่ยครับพบว่า ประชาชนชาวไครเมียนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการแยกตัวออกจากยูเครนครับก็เลยทําให้พวกเขาประกาศแยกตัวออกจากยูเครนในขณะที่ฝั่งยูเครนเองนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะไปอนุญาตให้สภาของไครเมียนั้นทําประชามติไปแล้วเมื่อทําประชามติแยกตัวปุ๊บคนเหล่านี้นะครับก็แยกตัวออกมาเป็นสาธารณรัฐไครเมียการแยกตัวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับทำได้เพียงแค่วันเดียวฮะหลังจากนั้นสภาก็มีการประชุมครับ โดยสภานั้นมีการประชุมว่าเมื่อเราแยกตัวออกมาจากในส่วนของยูเครนแล้วเราจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียหรือไม่ก็ไปทำประชามติอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยอีกว่าควรจะไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัเสเซียเพราะอะไรถามว่าทำไมคนส่วนหนึ่งเห็นด้วยแบบนั้นเพราะหนึ่งเนี่ยครับวันนั้นเนี่ยสถานการณ์การสู้รบระหว่างไครเมีย กับยูเครนนั้นเริ่มรุนแรงขึ้นเพราะฝั่งยูเครนนั้นก็ไม่ยอมที่จะให้คลเมียเนี่ยแยกตัวออกไปเป็นเอกราชก็เลยต้องมีการสู้รบกันมีการใช้อาวุธดังนั้นเนี่ยถ้าในสถานะของคลเมียเองโอกาสที่จะสู้กับยูเครนนั้นเนี่ยยากมากก็เลยจําเป็นต้องอาศัยรัสเซียก็เลยไปเข้าด้วยกับทางด้านรัสเซียนะครับคือเรียกว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนั้นก็สามารถที่จะแยกตัวออกจากยูเครนแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของ อ้อมอกของรัสเซียนะครับโดยตอนนั้นมีเจ็ดชาติรับรองสถานะสร้างความไม่พอใจให้กับตะวันตกนะครับแล้วก็นําไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งยูเครนเองนั้นมองว่าฝั่งของทางด้านรัสเซียได้แผ่นดินนี้ไปโดยไม่ชอบทำนักนะครับสําหรับใครเมียทําไมถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจคุณผู้ชมหนึ่ง ดินแดนไครเมียนั้นเป็นดินแดนที่มีติ่งยื่นเข้าไปในเทะเลดำที่เรียกกันว่าคาบสมุทรอยู่ภายใต้การปกครองของรัเสเซียมาตั้งแต่ศตรวรรษที่18นะครับการตั้งสาภาพโซเวียตได้มีการให้ไครเมียเนี่ยกลายเป็นรัฐกึ่งอิสระแต่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสาภาพโซเวียตอย่างที่ผมบอกนะครับคือสาธารณรัฐไครเมียก่อนหน้านี้หลังจากสงครามโลกเนี่ยไครเมียกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโซเวียตกระทั่งกุชชอปเนี่ยยกไครเมียให้กับทางด้านยูเครนนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเน ลักษณะภูมิศาสตร์ของไครเมียมีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุมอนาเขตกว่า27,000ตารางกิโลเมตรจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยสร้างเม็ดเงินมหาศาลทั้งในเรื่องของท่าเรือนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมการขนส่งผ่านทะเลดําเชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับไม่ได้มีแค่ยุทธศาสตร์เมืองท่าเพียงอย่างเดียวมีทรัพยากรสําคัญอยู่มากมายโดยเฉพาะน้ํามันแล้วก็อาหารทะเล สุดท้ายนั้นเนี่ยก็คือใครเมียเป็นหนึ่งในมาตุภูมิสาคัญในปี1853มีการฝังร่างของทหารบรรพบุรุษรัสเซียเอาไว้ถึง4แสนนายที่พื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจารึกเอาไว้แบบนั้นใครเมียนั้นเป็นประการสําคัญที่รัสเซียพยายามครอบครองเอาไว้เพื่อป้องกันอํานาจอิทธิพลของนาตโตที่จะคืบคลานผ่านทางทะเลดาเข้าไปแล้วก็ใค,ครเมียนั้นถูกใช้เป็นดินแดนให้ประธานาธิบดีดวลาดิเมียปูตินนั้นเพิ่มฐานอํานาจสร้างความแข็งแกร่งและก็สร้างความนิยม โดยเฉพาะเนี่ยครับป้องกันไม่ให้นาโต้นั้นเข้ามาแทรกแซงนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าคลเมียนั้นเนี่ยครับกลายเป็นพื้นที่ที่หลายฝ่ายนั้นต้องการนะครับโดยเฉพาะยูเครนนั้นก็ต้องการฝากฝั่งของรัสเซียนั้นก็ไม่ยอมปล่อยก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ร้อนที่เวลานี้ต้องบอกว่ารัสเซียกับยูเครนนั้นสู้รบกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ก็ประกาศชัดเขาต้องยึดคลเมียกลับสู่ออบอกของอยูเครนให้ได้แต่ว่า จะได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่รัสเซียจะยอมหรือไม่ยอมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้เนี่ยครับฝากคุณผู้ชมนั้นติดตามรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา1 8 30นาทีเป็นต้นไปวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top e x c ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง